สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำการใช้ชุดทดสอบแอนติเจนตรวจหาเชื้อโควิด -19 ด้วยตัวเองกันที่บ้านนะครับก่อนอื่นเราจะต้องทำความสะอาดบริเวณที่เราจะทำการทดสอบนะครับด้วย 70% แอลกอฮอล์นะครับจากนั้นก็ใช้ทิชชู่หรือผ้าสะอาดนะครับเช็คบริเวณที่เราจะทำการทดสอบนะครับหาผ้าหรือว่าวัสดุมาลองนะครับเพื่อป้องกันการปนเปื้อนนะฮะที่เราเตรียมมาวันนี้นะครับจะเป็นชุดทดสอบที่ผ่านเกณฑ์การประเมินจากอย.มาแล้วส่วนประกอบของชุดทดสอบนะครับก็จะประกอบด้วยวิธีการใช้งานของชุดทดสอบนะครับน้ำยาทดสอบตลับทดสอบนะครับก็จะต้องมาดูว่ามีวันหมดอายุบอกด้วยหรือเปล่านะครับแล้วยังอยู่ในสภาพการใช้งานได้ด้วยหรือไม่นะครับดูว่ามันจะมีรอยฉีกขาดด้วยหรือเปล่านะครับก่อนใช้งานไม้สวอปนะครับก็ต้องดูว่ามีรอยแกะใช้งานไปบ้างหรือยังหรือมีรอยรั่วนะครับส่วนหลอดชุดทดสอบนะครับจะต้องดูว่ามีรอยแตกของขวดของหลอดด้วยหรือเปล่านะครับขั้นตอนของการทดสอบนะครับเราต้องสวมถุงมือก่อนนะครับถ้าไม่มีถุงมือแบบนี้ก็ใช้ถุงมือพลาสติกหาซื้อในร้านค้าทั่วไปได้นะครับก่อนจะทำการทดสอบนะครับเราต้องอ่านคู่มือนะครับวิธีการใช้งานคำแนะนำนะครับให้เข้าใจก่อนเริ่มการทดสอบนะครับสำหรับชุดทดสอบชุดนี้นะครับเขาบอกว่าเราจะต้องให้เราหยดน้ำยาทดสอบนะครับเข้าไปในหลอดทดสอบปริมาณ10หยดการทดสอบนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10หยดนะครับปิดฝาให้สนิทนะครับต่อไปเราจะมาเก็บตัวอย่างจากโพรงจมูกของเรานะครับการเก็บตัวอย่างสวอปจากโพรงจมูกนะครับก็จะมีขั้นตอนตอนนี้นะครับ1ก็คือฉีกซองนะครับไม้สวอปออกมาพิจารณาไม้สวอปนะครับม้าจะต้องตั้งตรงนะฮะส่วนขนปลายไม้สวอปนะครับจะต้องฟูนะครับไม่มีเรียบแบนนะครับวิธีการเก็บนะครับตัวอย่างนะครับก็จะให้เราแหงนหน้าขึ้นมองหลอดไฟนะครับประมาณ70องศานะฮะก็ได้นะครับผมแล้วก็เก็บตัวอย่างนะครับโดยการแหย่ไม้สวอปนะครับเข้าไปนะฮะข้างละ 2-3 นิ้วนะครับแล้วก็หมุนไม้สวอปประมาณ5ครั้งนะครับเดี๋ยวจะทดลองทำกันนะครับจากนั้นนะครับได้ตัวอย่างแล้วเราก็นำไม้สวอปนะครับแหย่เข้าไปในหลอดทดสอบนะครับแล้วก็หมุนนะครับหมุนไม้สวอปนะครับให้ปลายขนนะครับของไม้สวอปผสมกับน้ำนะครับที่ให้เป็นน้ำทดสอบอยู่ในหลอดทดสอบนะครับให้เข้ากันนะครับหมุนหลอดทดสอบนะครับประมาณ10รอบนะครับจากนั้นนะครับยกไม้ทดสอบขึ้นมานิดนึงมันจะมีขีดระดับบอกให้เราหักไม้ทดสอบอยู่นะครับหักเสร็จแล้วก็ปิดฝาการทดสอบให้สนิทนะครับส่วนกรณีถ้าเป็นบางยี่ห้อนะครับจะเป็นหลอดสวอปแบบสั้นนะครับเราจะผสมนะครับหลอดทดสอบนะครับกับไม้สวอปหมุนก็ประมาณ10รอบเหมือนกันนะครับพอเสร็จแล้วก็เอาไม้สวอปนะครับทิ้งลงไปในซองของไม้สวอปเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องทิ้งไว้ในนี้นะครับตลับทดสอบจะมี2ช่องนะครับช่องที่1นะครับเป็นช่องหยดทดสอบนะครับช่องที่2จะเป็นช่องอ่านปฏิกิริยาการทดสอบนะครับเขาจะมีเส้นนะครับที่เขียนตัว T ไว้ก็คือจุดที่เราจะอ่านผลการทดสอบนะครับส่วนตัว C จะเป็นเส้นที่เราควบคุมคุณภาพการทดสอบทุกครั้งนะครับเส้นตัว C จะต้องขึ้นถึงจะอ่านการทดสอบได้เสมอนะครับเดี๋ยวเรามาลองหยดกันดูฮะชุดทดสอบชุดนี้นะครับเขาแนะนำให้หยดลงไป5หยดนะครับจากนั้นปิดฝาหลอดทดสอบให้สนิทนะครับช่วงรอปฏิกิริยานะครับแนะนำอย่าให้ขยับหลอดชุดทดสอบนะครับเคลื่อนที่นะครับวางไว้ในแนวระนาบตั้งเวลาไว้ที่15นาทีนะครับการจับเวลานะครับรออ่านผลจะขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละชุดทดสอบนะครับเมื่อครบเวลา15นาทีเราก็จะมาอ่านผลการทดสอบกันนะครับขึ้นขีดเดียวที่ตัว C นะครับผลเป็นลบนะครับไม่พบการติดเชื้อขึ้น2ขีดนะครับทั้ง C และ T ผลเป็นบวกครับแต่ผลเป็นพบการติดเชื้อครับวิธีการทิ้งชุดทดสอบนะครับให้ผสมน้ำยาฆ่าเชื้อหรือน้ำยาซักผ้าขาวนะครับลงไปในขวดจากนั้นนำวัสดุอุปกรณ์ทุกอย่างทิ้งลงไปในขวดนะครับเขย่าเล็กน้อยนะครับจากนั้นนำทุกอย่างนะครับทิ้งลงไปในถุงพลาสติกที่เราเตรียมไว้จากนั้นนำเชือกหรือนางยางที่เตรียมไว้รัดปากถุงให้สนิทนะครับแล้วนำไปทิ้งในถังขยะตามความเหมาะสมต่อไปครับหวังว่าทุกคนจะโชคดีผลเป็นลบไม่โพสิทีฟนะครับสวัสดีครับ